ื่อละตินของมันก็คือ Mantis religiosa เรารู้จักมันในชื่อตั กแตนตำข้าวขาหน้าของมันขาที่ใช้จับเหยื่อของมันโค้งงอแบบนี้ทำให้มันดูเหมือนกำลังอยู่ในท่าสวดภาวนาดูเหมือนสวดภาวนาอยู่มันดูเหมือนกำลังตั้งใจสวดภาวนาแต่แมลงตัวนี้ไม่ใช่พวกเคร่งศาสนามันเป็นหนึ่งในนักล่าที่กระหายเลือดและเจ้าเล่ห์ที่สุดบนโลกตั๊กแตนตำข้าวเป็นแมลงกินเนื้อครับดังนั้นพวกมันกินแมลงทุกประเภทที่บินผ่านและพบได้ที่อยู่ในที่เดียวกันกับตั๊กแตนตำข้าวสิ่งหนึ่งที่ทำให้มันเป็นนักฆ่าแมลงชั้นยอดนั่นคือทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมของมันตั๊กแตนตำข้าวมีตาขนาดใหญ่2ตาและทั้ง2ตานี้ทำให้มันมองเห็นได้เป็น3มิติดังนั้นพวกมันมีประสาทสัมผัสความลึกที่ยอดเยี่ยมซึ่งสำคัญเพราะตั๊กแตนตำข้าวเป็นนักล่าประเภทซุ่มโจมตีพื้นที่เฝ้าสังเกตการที่เหลือเชื่อของมันสามารถสังเกตความเคลื่อนไหวได้มากกว่า65ฟุตยิ่งไปกว่านั้นร่างกายส่วนบนของมันยังประกบได้อย่างสมบูรณ์ทำให้มันสามารถหันคอมองได้รอบตัว180องศาและหมุนร่างกายส่วนบนได้โดยที่ขายังติดอยู่เช่นเดียวกันพวกมันสามารถสอบหาเหยื่อที่อยู่โดยรอบและตรวจสภาพแวดล้อมหาเหยื่อที่เข้ามาใกล้โดยไม่ต้องขยับร่างกายเลยแม้แต่น้อย